สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีนะฮะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของผมนะฮะโอเควันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่14นะฮะซึ่งเรามี Capcom Showcase ตั้งแต่ช่วงตี5มาละซึ่งผมก็เพิ่งจะได้มีโอกาสทำวิดีโอช่วงสายๆนะฮะผมยังไม่ได้เปิดดูโซเชียลมีเดียใดๆเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมไม่ค่อยสบายด้วยแหละอย่างที่เห็นนะฮะว่าผมค่อนข้างจะเสียงอิวอีนิดนึงนะฮะก่อนอื่นเลยนะตำเนลเนี่ยแม่สปอยชิบหายเลยนะฮะตำเนลคือแบบมึงลูนเอวิติงจริงๆนะฮะแต่เอาจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเพราะว่าตอนไอซ์บอลก็ซีโนเกอร์ก็ขึ้นตำเนลเลยนะฮะแต่ตอนนั้นรู้สึกจะมีหญิงกาลูก้าที่อยู่ในวิดีโอแบบแวบไปแวบมานะฮะไม่ได้เห็นตรงๆแต่ว่าเนี่ยแหละอันนี้ก็คือตำเนลสปอยกันตรงๆเลยนะฮะก็เจ้าแมกกาล่านะฮะซึ่งมากาล่าสิไม่ใช่แมกกาล่าเอาจริงๆผมก็คิดอยู่นะว่าถ้ามึงจะโผล่มาในเดอะมูฟวี่สักหน่อยแล้วอะมึงมาโผล่ในเกมด้วยอีกสักนิดนึงจะเป็นไรไปป่ะนะฮะก็โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเรามาเริ่มที่วิดีโอแรกกันเลยนะฮะแต่ก็ยังพยายามสปอนเซอร์สวิชอยู่นะเมื่อกี้นี้อันนี้ก็รู้สึกจะเป็นแมปใหม่นะฮะไม่ใช่แมปใหม่ดิของ5ที่แล้วเฉยๆนะฮะก็ไม่เชิงว่าหลุดอะแต่เรียกได้ว่าทีสมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะโอ้ยชิตอันนี้ก็มีตัวหนึ่งที่ทีสมาแล้วเหมือนกันนะฮะโอ้มายก็อดไซส์แม่งใหญ่มากเลยอะนี่คือไซส์ปกติของมันจริงๆหรอวะโอ้มายก็อดคุชาคุชาใจเย็นนะโอ้มายก็อดเอ้ยเจ้าตัวนี้กลับมาแล้วนะฮะผมอยากสู้กับไอ้เจ้าพวกกระดองทั้งหลายเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วผมดีใจมากที่ตอนแรกมันมีเข้ามาอย่างร้อยละ1ตัวนะฮะก็มีเทอร์บอลใหม่ๆนะเอแมงมุมมันดูสีแปลกๆแฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นซับสปีชีส์นะแมงมุมตัวเมื่อกี้ Full steam ahead โอ้น่าก็กาดแล้วนะมันต้องเปิดตัวเท่ๆหน่อยแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเหยื่อนะจนเมื่อกระทั่งเมื่อกี้นี้มงลงนะฮะมงลงเขางอกแล้วโอเคผมขอเบรกตรงนี้แป๊บนึงก่อนเลยนะเมื่อกี้เนี้ยมันมีบางซีนที่เฟรมเรทมันไหลดีมากๆเลยแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ช่วงต้นน่ะมันโฆษณา Nintendo Switch ใช่ไหมฮะผมเดา ว่าตัวอย่างเนี้ยตัดเอาซอสของ Switch ด้วยแล้วก็ของ PC มามิกกันด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าไม่ค่อยโอเคเลยนะมันมีบางซีนตรงเนี้ยที่มันลื่นไหลมากอะเนี่ยจังหวะเนี้ยลื่นไหลมากเลยผมว่ามันแคปมาจาก PC หรือไม่ก็เป็นคัตซีนภายในเกมนะที่เฟรมเรทผมรู้สึกว่ามันวิ่งถึง60เลยมึงพยายามจะหลอกกูสินะ Capcom Free Title Update Coming แมปแม่งสวยว่ะโอ้น้องเผือกมันชื่ออะไรวะลูเซนนากาคุก้าอ่าฮะออกกัสก็เพิ่มแล้ว1ตัวแล้วเนี่ยแอนด์เซอร์เวอร์เทอร์มอนสเตอร์เหรอแลสเปเชียลิกมอนสเตอร์สเปเชียลสปีชีมอนสเตอร์แอนด์นิวโลคาลฟอร์ลอนแอเรียฟอลมีอัปเดตที่2เพิ่มอีก2ตัวเลยด้วยแลสปีชีแอนด์ซับ
สปีซี่มอนสเตอร์วินเทอร์มีฟรีอัปเดตอีกอันหนึ่งโซเวอร์มอนสเตอร์พาวเวอร์อัพมอนสเตอร์น่าจะเป็นพวกย้อมสีหรือว่าเป็นพรีเดเตอร์นะฮะแล้วก็2023ก็มีฟรีไตเติลอัปเดตด้วย to be continue นะฮะ massive expansion นะฮะก็มาถึงนะตอนเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็พอพูดได้เต็มปากละว่ามันเป็น massive expansion นะครับเพราะว่าถ้าเราเทียบจำนวนตัวละครเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่จำนวนตัวละครเนี่ยจำนวนมอนสเตอร์เนี่ยมันมีจำนวนพอๆกับเกมหลักแล้วนะฮะคือมันเพิ่มมาค่อนข้างเยอะจริงๆแหละก็ถือได้ว่าไม่ได้ตอแหลแล้วนะฮะเรื่องของ massive expansion เนาะก็อันนี้รู้สึกมันจะเป็นแมปภาพ2ป่ะแต่เพราะว่าพอเรามีเรื่องของybug silby อะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวปั๊บการเดินทางมันก็เปลี่ยนไปนะมีน่าจะมีพื้นที่ access อื่นๆเพิ่มเข้ามานะไม่ได้แบบย้อมแมวแบบย้อมแมวจริงๆอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยรู้สึกจะเป็นตัวจากภาคไหนวะเดี๋ยวผมเสิร์ชแป๊บนึงเลยผมเห็นทุกคนเดาจากทีสในตัวการ์ตูนมาสักพักแล้วแหละว่ามันเป็นตัวจากภาคเก่าๆนะฮะผมไปเพจคุณเคนเลยดีกว่าง่ายกว่าแต่เนี่ยผมชอบไอ้พวกปูพวกนี้มากเลยผมรักปูเหล่านี้แบบสุดๆเลยนะฮะคือแบบผมอยากให้มันมีตัวเข้ามาแบบมากๆตั้งนานแล้วนะฮะแต่ก็นั่นแหละโอเคในที่สุดก็เข้ามานะฮะเอสปินาสนะฮะตัวนั้นผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมมีแบบเห็นแล้วรู้เลยก็มีมาการ่าตัวเดียวนะฮะแล้วก็ไดโมเฮอร์มิตเหรอเจ้าปูเสฉวนนะฮะก็นั่นแหละผมค่อนข้างจะตื่นเต้นนะฮะเห็น3ตัวนี้ออกมาชูโรงก็สำหรับ Massive Expansion แม่ง Massive จริงๆนะเนี่ยซีนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเฟรมเรทมันไหลดีมากเลยผมว่ามาจาก PC แน่นอนแต่ก็นะฮะกลายเป็นว่ามอนชูโรงประจำภาคโดนมอนเก่าๆที่ชวนคิดถึงกลับมากลบหมดเลยนะฮะแล้วก็เดโมเนี่ยเลเวล14ก็น่าจะเป็นวันนี้กลางคืนป่ะฮะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะได้มาไลฟ์กันนะจริงๆผมก็จำเป็นจะต้องฝึกเล่นด้วยอะไรด้วยนะเพราะผมห่างหายจากการเล่นมานานแล้วโอเคเรามาดูในส่วนวิดีโอเดโมสักหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าน่าจะมีจำนวนเควสตามมอนที่ขึ้นเมื่อกี้เนี้ยนะคือ4เควสป่ะจังเกิลก็คือแมปที่เพิ่มเข้ามานะนะที่มาจากภาค2มีอัสทอลอนมีตัวเบสิก2ตัวมีเบสิกมีเควสแบบเทรนนิ่งโอ้มัลติเพลเยอร์ได้ด้วยแน่นอนแล้วก็มี SSS นะฮะโอ้ไรท์ผมว่ามันจะต้องหินแน่ๆ ถ้าพูดถึงเป็นมอนชูโรงแล้วนะน่าจะเหมือนกับตอนที่เดโมมาตอนแรกนะครับก็คือพวกมอนตัวธงตัวชูโรงมักจะเป็นเควสแบบเควสบ้าบอนะฮะเล่นกัน10-20 try นะโลเคชั่นเป็นภูเขาไฟฮะน่าสนใจฮะ4เควสนี้ผมรู้สึกว่า3ตัวด้านขวาไม่น่ามีปัญหาจะมีตัวท็อปซ้ายแหละที่น่าจะได้เดือดหน่อยนะฮะแต่ก็โอเคไฮป์นะฮะ The hype is real นะฮะผมว่า Massive Expansion จริงๆนะฮะแล้วก็ดูแล้วน่าจะเหมาะแก่การซื้อนะฮะคือมันช่วยตัดสินใจได้เยอะเลยนะการปล่อยอะไรแบบนี้ออกมาโดยเฉพาะเรื่องของโรดแมปด้วยอะไรด้วยนะฮะ
แต่ก็นั่นแหละจริงๆมีอีกหลายวิดีโอที่ผมอยากมาเปิดดูแล้วพูดถึงเกี่ยวกับ Capcom Showcase นะฮะแต่ว่าโฟกัสกันแค่ Monster Hunter Rise Sunbreak กันอย่างเดียวละกันนะฮะสำหรับในวิดีโอนี้แต่ก็เอาไว้ไงวันนี้ผมรู้ท่านติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวฝากติดตามไลฟ์ภายในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วงเย็นด้วยนะครับผมน่าจะทำงานตามปกติแหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเรื่องของ SSS ด้วยเรื่องของ Quest ที่ตีเจ้าแวมไพร์ด้วยนะฮะว่ามันจะโหดหินขนาดไหนนะครับผมจะพอเล่นคนเดียวไหวหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ก็เดี๋ยวเราอาจจะมีหาตี้ด้วยอะไรด้วยนะฮะก็ Feel it out นะฮะพยายามลองเล่นกันพยายามสำรวจแมปใหม่ด้วยอะไรด้วยกันนะครับก็เอาไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ